หลังจากที่ได้ทราบถึงวิธีลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีคือการหันมาทานปลาร้าสุกแทนปลาร้าดิบแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าเจ้ามะเร็งท่อน้ำดีนี้มีความน่ากลัวแค่ไหนวันนี้เราจึงได้มาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัยคงคำนายกสมาคมแพทย์สองกล้องทางเดินอาหารไทยกันต่อที่จะมาบอกเทคนิคการรักษาแบบใหม่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยพอพูดถึงเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีชักกลัวแล้วค่ะครับโรคนี้นี่มันน่ากลัวยังไงคะอาจารย์คะครับคือมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงนะครับเหตุที่ร้ายแรงเพราะว่าไปเกิดในท่อน้ำดีซึ่งท่อน้ำดีเนี่ยจะอยู่ติดกับหลอดเลือดที่สำคัญหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะครับพอเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็มักจะมีการกินหลอดเลือดทั้งสองเส้นเหล่านี้เลยนะครับพอไปลุกลามเข้าหลอดเลือดก็จะทำให้ผู้ป่วยร้อยละ80ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะครับมาพบแพทย์ในระยะที่เราไม่สามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้แล้วเมื่อไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องทำอย่างไรก่อนอื่นมาดูการทำงานของตับกันโดยปกติตับจะผลิตน้ำดีออกมาปริมาณครึ่งถึง1ลิตรจากนั้นจะไหลลงไปลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารแต่พอมีมะเร็งที่ท่อน้ำดีทำให้น้ำดีไหลลงไปลำไส้เล็กไม่ได้จึงเกิดอาการไหลย้อนกลับไปสู่ตับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติเกิดอาการตาเหลืองตัวเหลืองนั่นก็คือภาวะดีซ่านนั่นเองและที่ร้ายแรงกว่านั้นหากน้ำดีไม่ได้รับการระบายตับก็จะฝ่อเกิดอาการตับวายและเสียชีวิตในที่สุดการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถผ่าตัดรักษาตัวมะเร็งให้หายขาดได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราควรจะแก้ไขการอุดตันของท่อน้ำดีให้น้ำดีเนี่ยได้รับการระบายแม้จะพัฒนาการรักษาต่อมาเรียกว่าหัตถการการส่องกล้องท่อน้ำดีโดยไม่มีการผ่าตัดก็ตามแต่ก็ยังไม่ทำให้คนไข้มีความสะดวกเท่าที่ควรกระทั่งล่าสุดมีการวิจัยพบเทคนิคใหม่ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยในช่วง 3-5 ปีหลังเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาการส่องกล้องโดยใช้กล้องอีกชนิดหนึ่งที่ตรงปลายเนี่ยติดอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็สามารถเจาะจากกระเพาะอาหารและวางท่อเชื่อมจากตับข้างซ้ายเนี่ยเข้าสู่กระเพาะอาหารได้เลยนะครับวิธีนี้เรียกว่าการเจาะระบายท่อน้ำดีโดยกล้องติดอัลตราซาวด์นะครับซึ่งมีการทำวิจัยร่วมกันนำโดยสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยร่วมกับ4โรงพยาบาลนั่นก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเราทั้ง4โรงพยาบาลเนี่ยก็มาร่วมกันนะครับคิดค้นก็คือว่าเราก็จะใส่ท่อเข้าไปที่บริเวณข้างขวา1ท่อผ่าน2กล้องท่อน้ำดีแล้วก็ใช้กล้องอัลตราซาวด์เนี่ยเจาะเข้าจากกระเพาะอาหารเนี่ยเข้าที่บริเวณตับข้างซ้ายก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถระบายน้ำดีจากทั้งตับขวาและตับซ้ายเนี่ยนะครับตับขวาเข้าลำไส้ตับขวาตับซ้ายเนี่ยเข้ากระเพาะอาหารนะครับแล้วน้ำดีก็ไปหมุนเวียนใช้อยู่ในร่างกายได้เหมือนปกติและผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ต้องมีสายที่หน้าท้องเลยนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากลองไปฟังคำยืนยันจากปากคนไข้กันค่ะว่าหลังจากรักษาด้วยวิธีการเจาะระบายท่อน้ำดีโดยกล้องติดอัลตราซาวด์แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างใส่ถุงเนี่ยมันลำบากไปไหนมาไหนเดินไปไหนมาไหนมันก็ลำบากเวลาเข้าห้องน้ำมันก็ลำบากเข้าห้องน้ำต้องคอยเอาไปห้อยตะขอกว่าจะนั่งได้โอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเวลาออกมาก็ต้องมาปลดตะขอจับสายยางสายกว่าจะออกมาได้โอ้ยมันลำบากจ้ะมันผิดกันเลยตอนที่เราเอาใส่ท่อใส่ท่อมันก็สะดวกสบายครับจ้ะมันสบายเหมือนตัวเดียวกันเลยมันไม่ได้รักษาและนี่แหละค่ะคือการรักษาที่เรียกว่าเซเรสผนวกรวมการส่องกล้องท่อน้ำดีและการส่องกล้องคลื่นเสียงในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีบริเวณขั้วตับเป็นเทคนิคที่แพทย์ชาวไทยทำการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกจนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งของผู้ป่วยที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนพรชัยทองคำและพรชัยกองคำถ่ายภาพการเวลาเสาเรือน Workpoint News รายงานค่ะ